ัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาวออโตเดฟทุกคนครับวันนี้ผมเอิร์ทนะครับอยู่ในงานเปิดตัวรถยนต์ใหม่แล้วนะครับด้านหลังของผมนี่ครับนั่นก็คือ New Mitsubishi Xpander Cross นะครับรอบนี้เปิดตัวใหม่เปลี่ยนหน้าใหม่นะครับแล้วก็เปลี่ยนออปชันบางอย่างให้ดูเร้าใจมากกว่าเดิมพร้อมราคาด้วยส่วนราคาจะเป็นเท่าไหร่เราดูกันอีกทีครับรายละเอียดทั้งหมดของตัวรถจะมีอะไรบ้างในการเปิดตัวใหม่ในครั้งนี้ไปดูครับเราจะเห็นชัดๆเลยนะครับที่เปลี่ยนแน่นอนนะครับก็คือตัวของกระจังหน้านะฮะรอบนี้ใส่มาเป็นสีดำนะฮะดีไซน์ด้านล่างนี่ก็เปลี่ยนใหม่กันชนเป็นลายใหม่เลยทั้งหมดนะฮะไฟหน้าตัว LED ตรงนี้เป็น Daytime Running Light เนี่ยก็เป็น LED เหมือนเดิมนะฮะตัวนี้ไม่ได้เปลี่ยนอะไรแต่ที่เปลี่ยนคือชุดนี้ฮะปกติแล้วชุดตรงนี้เนี่ยจะเป็นไฟฮาโลเจนแต่รอบนี้นะครับ Mitsubishi เขาเอาใหม่หมดเลยฮะไฟหน้าแบบใหม่แบบโคม LED ทั้งหมดครับและแน่นอนตัวไฟตัดหมอกตรงนี้ก็เป็นไฟ LED เช่นกันครับและตรงนี้ก็เป็นอีกชุดนะครับที่เขาเปลี่ยนใหม่นะมาเป็นดีไซน์ใหม่นะครับเพราะว่ารอบก่อนเขาบอกว่าเวลาเปิดประตูแล้วมันติดตรงนี้นะฮะรอบนี้ปรับใหม่ให้มันกางได้มากขึ้นตัวนี้ก็เลยปรับใหม่ฮะมันทําให้กางประตูได้มากขึ้นด้วยครับล้อนะครับเขาใส่มาเป็น17นิ้วเท่าเดิมนะฮะแต่รอบนี้เนี่ยเปลี่ยนตัวลายใหม่นะฮะรอบนี้เนี่ยสีของเขาที่ใส่มาเป็นสีเงินขัดเงากับสีเทานะฮะแล้วก็เบรกหลังครับก็ยังเป็นรัมเบรกเหมือนเดิมครับไฟท้ายครับถ้านับเป็นตัว Xpander Cross นะฮะนี่คือการเปลี่ยนแปลงไฟใหม่นะฮะแต่มันก็คือไฟชุดเดียวกับที่อยู่บน Xpander ปกตินะฮะแล้วก็มีไฟเบรกดวงที่3นะฮะมีตัวเสาอากาศที่เป็นครีบฉลามนะครับเพิ่มเข้ามานะฮะแล้วก็ดีไซน์พวกนี้ตามเป็นลักษณะแบบครอสโอเวอร์เลยนะฮะแต่ประตูท้ายครับยังเป็นแบบมืออยู่นะครับไม่ใช่ระบบไฟฟ้านะฮะราวหลังคานะครับเข้ามาเป็นสีดำรอบนี้ลายใหม่นะครับเป็นส่วนที่เสริมเข้ามาใหม่และแน่นอนครับว่าทุกรุ่นที่มานะไม่ว่าจะเป็นสีอะไรหลังคาจะเป็นสีดำทั้งหมดเลยครับและที่สำคัญครับรอบนี้นะฮะมาแบบปาเจโร่สปอร์ตเลยนั่นคือตา Xpander Cross ตรงนี้ครับไม่ต้องซื้อมาติดเองแล้วและที่เพิ่มมานะครับในรอบนี้นะฮะก็คือตัว Active Yaw Control ตัวนี้นะครับเขาบอกว่าเวลาใช้นะครับมันทำให้เราหมุนพวงมาลัยนะครับในช่วงเข้าโค้งได้ดีมากขึ้นครับลดอาการหน้าดื้อได้ด้วยครับสิ่งที่เขาเปลี่ยนแปลงใหม่ในรอบนี้ก็คือตัวพวงมาลัยครับนี่แทบจะยกของ Pajero Sport มาเลยนะครับมีปุ่มที่เป็นมัลติฟังก์ชันแบบนี้เพียบเลยนะฮะใส่เข้ามานะครับและที่ยกมาอีกชุดเหมือนกันก็คือตัวหน้าปัดตรงนี้เนี่ยครับนี่อลังการเป็นดิจิตอลทั้งหมดเลยครับส่วนที่ยังเหมือนเดิมนะก็คือกัวเครื่องยนต์นะฮะเป็นเครื่องยนต์เบนซิน 1.5 ลิตร4สูบนะฮะให้กำลังสูงสุดอยู่ที่105แรงม้า141นิวตันเมตรครับที่เหลือภาพรวมก็เหมือนเดิมทุกอย่างนะครับหน้าจอระบบสัมผัสขนาด9นิ้วครับรองรับ Android Auto แล้วก็ Apple CarPlay นะครับแอร์เป็นแบบดิจิตอลนะฮะแต่ว่ายังไม่ใช่เป็นระบบอัตโนมัตินะครับแล้วก็ไม่ได้แยกโซนด้วยนะครับนี่ยังเลื่อนๆเอาเองแบบนี้นะฮะแล้วก็เกียร์เป็นแบบเหมือนเดิมนะครับเป็น Eco Dynamic CVT ครับมีเบรกมือไฟฟ้าแล้วก็ออโต้โฮมาให้ด้วยนะครับตัวนี้เป็นช่อง USB นะฮะเปิดมานี่เลยเป็นแบบ Type A นะฮะทั้งคู่เลยแล้วก็มีช่อง Power Outlet ให้ตรงนี้นะครับมีช่องวางแก้วอยู่ตรงนี้ก็เหมือนเดิมทุกอย่างครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับส่วนอื่นๆที่เหลือครับที่มองเห็นอยู่นี่ก็คือเหมือนเดิมทุกอย่างครับเบาะเป็นแบบ3แถว7ที่นั่งนะฮะเป็นหนังสังเคราะห์ทั้ง3แถวเลยนะฮะตัวนี้พับได้แบบ40 20 40นะฮะด้านหลังพับแบบ50 50ครับด้านหลังมีแอร์ตรงนี้สามารถเปลี่ยนความเร็วสปีดพัดลมได้ข้างหลังตรงนี้มีช่อง USB ให้2ช่องโหแต่รอบนี้รู้สึกเขาใส่มาเป็น2แบบเลยนะทั้งแบบ Type A แล้วก็ Type C มีให้เลือกได้ทั้ง2แบบเลยนะนี่สบายมากๆส่วนอื่นๆก็เท่าที่ดูก็เหมือนเดิมครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอย่างที่เราเล่าไปแล้วเท่านั้นเองครับด้านท้ายก็เหมือนเดิมนะครับแถวที่3บอกไปแล้วนะครับมันพับเบาะได้แบบ50 50ครับปรับได้2ระดับนะฮะนี่แบบเลเวลแบบนี้เลยแต่ถ้าเกิดจะพับลงไปนะฮะก็ดึงเส้นนี้ผลักลงไปนะดึงเส้นนี้ผลักลงไปนี่ก็จะให้ความเรียบนะครับแต่ว่าตรงปลายนู้นมันจะโด่งขึ้นไปหน่อยนะแล้วก็มีพื้นที่เพิ่มให้อีกเพียบเลยนี่นั่งได้อีกคนสบายๆนะในกรณีที่แบบว่าอยากได้ที่นอนสบายๆนะนี่สบายจริงๆนะนี่คือความกว้างขวางของตัว New Xpander Cross ครับส
ำหรับราคาค่าตัวนะครับของ New Mitsubishi Xpander Cross รอบนี้นะฮะราคาเขาเพิ่มมาจากเดิมเพียงแค่ 7,000 บาทนะครับรอบนี้ราคารวมเป็นทั้งสิ้น 946,000 บาทเท่านั้นเองครับนี่อุปกรณ์เพิ่มมาหน้าตาเปลี่ยนใหม่หล่อกว่าเดิมนะฮะเพิ่มระบบ Active Yaw Control เพิ่มนู่นนี่นั่นเปลี่ยนพวงมาลัยใหม่เปลี่ยนหน้าปัดดิจิตอลใหม่เพิ่มมา 7,000 บาทคุ้มว่าคุ้มหรือไม่คุ้มครับก็ลองตัดสินใจดูครับแล้วนี่ก็เป็นรายละเอียดทั้งหมดนะครับเป็นแค่เพียงเบื้องต้นนะฮะของตัวการพาชมรอบคันในการเปิดตัวในครั้งนี้นะฮะส่วนรายละเอียดในการขับขี่ทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวรอบหน้านะครับผมจะส่งไม้ต่อไปที่น้องท็อปนะฮะไปทดสอบในการขับขี่แบบเต็มๆเลยนะฮะก็ต้องคอยติดตามชมนะครับด้วยการกด Subscribe ครับแล้วก็กดปุ่มสั่นกระดิ่งด้วยนะฮะเพราะว่าทุกครั้งที่เราอัปโหลดคลิปขึ้นใหม่ครับมันจะมีการเตือนไปถึงคุณทุกครั้งแล้วคุณจะไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้ตลอดไปครับสำหรับวันนี้ผมเอิร์ธนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนครั้งหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ